สวัสดีครับวันนี้จะมาพาจะมาสอนวิธีการทำ QR Code ในโปรแกรม Excel นะครับก็เปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมานะครับก็เข้าไปในโปรแกรม Excel อันนี้ผมใช้ของเทียมของปอมนะครับแล้วก็ท่านก็มาที่แถบข้างบนนะเลือกเมนู insert หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็แทรกนะครับแล้วก็เลือก add in นะครับตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราคลิกที่ office store รอสักครู่นะครับมันจะขึ้นมาแล้วไปที่ตรงค้นหาตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์คำว่า qr for office นะครับแล้วคลิกค้นหานะครับตรงนี้นะครับ QR for Office นะครับแล้วคลิกคำว่า Add หรือเพิ่มนะครับคลิก Continue หรือคลิกดำเนินการต่อตรงนี้นะครับมันจะเกิดแท็บขึ้นมาไม่ใช่แท็บเนาะมันจะเกิดเมนูด้านขวามือขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับทีนี้ส่วนนี้จะเป็น QR Code ที่เราจะต้องสร้างนะครับก็ให้เราไปหาชื่อเว็บไซต์หรือ URL นะครับมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะสร้าง QR Code ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมจะเอาช่อง YouTube ของผมแล้วกันเนาะเป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้ผมก็ก๊อป URL ตรงนี้ไปนะครับก๊อปลิงก์ตรงนี้ไปคัดลอกนะครับแล้วก็พับลงแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับพาสลงไปสังเกตว่า URL ตรงนี้นะครับ URL ตรงนี้เวลาเราก๊อปมาเนี่ยมันจะเป็น HTTP ตรงนี้นะครับให้เราเอาตรงนี้ออกถ้าเราก๊อปมาเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วเลือก Custom นะครับจากนั้นนะครับมาดูข้างล่างเนี่ยเห็นไหมฮะHTTP ตัวนี้ที่เราก๊อปมามันก็จะสร้าง QR Code ให้เราเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมต้องการสีเขียวผมเอาสีเขียวนะนี่สีเขียวเห็นไหมครับเลือก Background เอาสีส้มแล้วกันเนาะนี่เห็นไหมครับโอ้ตัดกันเกินไปบ่งามเอาสีแดงแล้วกันนี่นะครับนี่แล้วแต่เราเนาะไม่เอาดีกว่าขาวดีกว่าถูกแล้วนะครับนี่อันนี้ส่วนนี้จะเป็นไซส์นะครับขนาดตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนสกอร์บาร์ตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับให้เป็นขนาดใหญ่ๆเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันจะใหญ่ขึ้นมาเลยอันนี้ error code อันนี้ผมเอาแค่ 15% แล้วกันเนาะจากนั้นนะครับพอเราตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มคำว่า insert อ้าวนี่เห็นไหมฮะถ้าใช้ของปลอมมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะขึ้น error insert ตรงนี้นะครับแล้วทำไงก็อย่าได้แคร์ครับก็คลิกขวาตรงนี้ครับนี่ๆคลิกขวาเลยครับคลิกขวาบันทึกรูปภาพเป็นเนี่ยครับนี่อย่าได้แคร์ใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกันบันทึกไปเราบันทึกไว้ตรงไหนนะครับผมบันทึกไว้ในดิส PC แล้วก็ picture เนาะก็ตั้งชื่อได้นะครับ QR เนาะQR test แล้วกันเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการสร้าง QR code จากโปรแกรม Excel นะครับถ้าเราใช้ของแท้นะครับเวลาเราคลิก insert ตรงนี้มันจะรูปตัวเนี้ยไอ้รูป QR code ตรงนี้มันจะมาแสดงตรงนี้แล้วก็เราก็เซฟ QR code เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่านที่ต้องการทำ QR code นะครับขอบคุณครับ